ที่6ห้องสมุดป่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วโรงเรียนได้จัดค่ายทำสัญจรขึ้นคุณครูพาเด็กๆไปเข้าค่ายอบรมธรรมะที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองเมื่อไปถึงทุกคนแปลกใจเพราะนอกจากป่าไม้เขียวขจีร่มรื่นแล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือวัดไม่มีหลังคาโบสถ์หลังคาวิหารหรือศาลาการประเรียนเมื่อเดินไปได้สักครู่ก็เริ่มเห็นวัดซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้เห็นศาลาหลังใหญ่และกุฏิหลังเล็กเลคลายกระท่อมตั้งอยู่เรียง เดยนไลตามแนวป่ากลุ่มนักเรียนค่อยๆรวมกันอยู่หน้าศาลาการประเรียนหลังใหญ่คุณครูบอกให้นักเรียนนั่งรออย่างสงบก่อนไปหาหลวงพ่อในศาลาเพื่อกราบนามัสการและแจ้งกำหนดการของพวกเราให้ทราบช่วงจังหวะนี้เองฉันสะดุดตาข้อความที่ติดไว้ตรงโคนต้นตะเคียนใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักถัดไปเป็นต้นไม้สูงชะลนที่มีป้ายบอกชื่อว่าเป็นต้นก่อฉันกับปการังใช้เวลานี้สำรวจสถานที่ด้วยความสนใจและสังเกตเห็นว่าตรง ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นจะมีป้ายบอกชื่อพันธุไม้ติดอยู่และมีป้ายเขียนข้อความด้วยลายมือประณีติดอยู่แทบทุกต้นเหมือนป้ายคำขวัญทั่วไปปะการังและเพื่อนๆเ,เริ่มสนุกกับการอ่านป้ายสุภาษิตตามต้นไม้และจดข้อความไว้ตัวอย่างเช่นกินน้อยพูดน้อยนอนน้อยคือนักปฏิบัติกินมากพูดมากนอนมากคือคนโง่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์คนโง่คนพานไม่ควรเป็นผู้นำพูดอย่างไรทำได้อย่างนั้นคำจริงเป็นสิ่งไม่ตา การกู้หนี้เป็นทุกขในโลกบัณฑิตย่อมฝึกตนความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอยู่ร่วมกันคนชั่วย่อมมีแต่ความชั่วคนเกียรคร้านย่อมไม่พบความสุขคุณครูเดินกลับมาพร้อมกับภิกษุห่มจีวรศิระท่าทางสงบสำรวมหน้าเริ่อมใส่ทุกคนก้มกราบพร้อมกันหลวงพ่อกล่าวแนะนำสถานที่กิจกรรมที่นักเรียนต้องทำและการปฏิบัติตนขณะเข้าค่ายธรรมะแล้วหลวงพ่อก็ขอตัวไปเตรียมกิจกรรมอบรมธรรมะส่วนพวกเรา คุณครูให้นำข้าวของไปเก็บในศาลาที่เป็นเรือนนอนเก็บของเสร็จมีเวลาเหลือเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเข้าฟังการบรรยายธรรมะนักเรียนจึงแยกย้ายกันตามอัธยาศัยฉันชวนปะการังเดินอ่านและจดป้ายคำขวัญต่อเพราะเห็นว่าที่นี่เหมือนห้องสมุดป่าเลยทีเดียวฉันและปะการังเดินไปพบแผ่นป้ายเขียนข้อความด้วยตัวบรรจงมองเห็นแต่ไกลข้อความเป็นคำประพันธ์แต่งด้วยกาบยานี11ชื่อพฤษภการสอนแต่งโดยสมเด็จมหามาณเจ้า กรมพระประมานุชิตชิโนโรสด,ดังนี้พฤษสภกาสอนอีกยอชรออันปลดปลงโทโทนเสนแน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีสถิทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคุณครูมาพบเข้าจึงอธิบายให้ทั้งสองเข้าใจเพิ่มเติมว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนโรสเป็นกวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์เนื้อหาของบทประพันธ์นี้ให้คติสอนใจ บรรดาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วยังมีเขาหนังและกระดูกเหลือไว้ให้เป็นประโยชน์แต่คนเราเมื่อตายไปสิ่งที่หลงเหลือให้เป็นที่ระลึกก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นพวกเราเดินอ่านข้อความในป้ายถัดไปซึ่งแต่งด้วยกรอนสุภาพปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราปากเป็นเอกเหมือนเศษมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉานจะกล่าวทอร้อยคำไม่รำคาญเป็นรากฐานเธอตนพ้นลำเคนเลขเป็น เป็นโทโบราณท่านสั่งสอนเร่งสั่งวรเวียไว้ใช่ว่าเล่นการคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็นช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคนหนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศเรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไรผลยามยากแสนแค้นขับไม่อับจนได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวีชัว่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลกยามวิโยคชีพยับ,ลบรลับร่างหนีที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชัว่วดีคงเป็นที่ลือเรื่อง่วชั่วฟ้าดินคุณครูขอให้อ่านเป็น ทำนองสนอกซึ่งประการังบ่ายเบี่ยงว่าให้ดอกแก้วอ่านเพราะดอกแก้วเคยชนะเลิศก,การแข่งขันอ่านทำนองสนอกเมื่อฉันอ่านจบก็มีเสียงปรบมือกล่าวใหญ่แล้วคุณครูก็ให้อธิบายความหมายของบทประพันธ์นี้ฉันจึงเสนอให้ประการังอธิบายเพราะประการังเรียนเก่งและสอบได้อันดับหนึ่งเสมอปการาังอธิบายว่าเนื้อหาของบทประพันธ์พูดถึงความสำคัญของการพูดการคิดการคำนวณการเรียนหนังสือและความดีความชั่วว่าสิ่งใดสำคัญสูงสุดสิ สิ่งใดสําคัญรองลงมาและสิ่งใดที่ทําให้คนจดจําซึ่งสิ่งที่ทําให้คนจดจําก็คือความดีนั่นเองคุณครูสรุปว่าถ้าคิดให้ดีนี่เป็นคติเตือนใจที่เป็นประโยชน์มากในป่าแห่งนี้มีบทกลอนสุภาษิตและคติเตือนใจติดไว้ให้อ่านมากมายน่าชื่นชมความคิดของหลวงพ่อที่นําเอาสิ่งดีๆมาให้คนอ่านและถือเป็นเครื่องเตือนใจได้อย่างดี